กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้พี่ดาจะมาหนุนใจด้วยตอนที่ชื่อว่าบริหารไม่ได้ก็อายหมาเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะวันที่26สิงหาคมที่อเมริกาเขามีวันชาติหมาเรียกว่า International Dogs Day เป็นวันที่เข้ามาสรรเสริญวีรกรรมของหมาและก็เจ้าของที่เลี้ยงหมาได้เก่งแล้วก็มีความสามารถและอีกเรื่องนึงนะคะก็ที่อเมริกาเหมือนกันค่ะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะที่อเมริกาที่เมืองคอร์มอรันต์ในรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วนี้มีการเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่แล้วผู้ที่ชนะด้วยคะแนนเสียงทิ้งห่างอีกฝ่ายเท่าตัวชื่อเจ้าดุ๊กสุนัขพันธุ์เกรทไพรินิสวัย7ขวบได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งชนะด้วยคะแนนเสียงที่ทิ้งห่างอีกฝ่ายที่เป็นคนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งชนะคนหมาชนะคนดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนใหม่มีมนุษย์เป็นรองนายกเทศมนตรีนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้เอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังอ่ะเราตัดกลับมาที่ประเทศไทยกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็ได้รัฐบาลลิเกเลนำแสดงของมวลมหาประชาเชียสลิ่มนกหวีดหรือจะเรียกว่าชาวคืนความสุขมีคณะรัฐมนตรีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรียบร้อยพี่ดาก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่แวดวงทหารกับแวดวงนักธุรกิจเขาพูดกันคือจริงๆอ่ะเขาว่าแดกกันนะคะว่าทหารไทยตักน้ำเปล่าๆไปขายก็ยังขาดทุนเพราะอะไรเหรอคะพี่น้องคะในคลิปที่4พี่ดาเคยพูดเอาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าทหารคือหมาที่เลี้ยงไว้ให้กัดนั่นคือบริหารจัดการแต่เรื่องความรุนแรงฟังคำสั่งรับคำสั่งไม่ใช่ฝึกมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นบริหารเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้กับประเทศชาติและประชาชนจะเห็นได้จากนายกเหล่ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องยางพาราราคาตกรูดทราดเอาก็ไม่หยุดชุดก็ไม่อยู่แล้วไงคะบอกชาวสวนยางว่าอย่าเพิ่งมาประควขออภัยค่ะอย่าเพิ่งมาประท้วงเรียกร้องราคายางนะตอนนี้ไม่มีให้แล้วก็อย่าไปปลูกมันมากโค่นมันทิ้งมั่งก็ได้ไปปลูกอย่างอื่นท่านนายกลิเกเหล่คะคือว่ายางเป็นไม้ยืนต้นปลูกมานานถึง7ปีถึงจะเริ่มกรีดได้ชาวสวนยางลงทุนปลูกแล้วรอถึง7ปีแล้วมันก็คงไม่มีทางเลือกมากนักนะคะอย่าให้เหมือนสมัยท่านชวนเชื่องช้าที่ให้โค่นต้นยางไปปลูกจำปาดะแล้วพอถึงยุคนายกทักษิณ นะคะข้ามาถึงนายกสมัครนะคะยางมันขึ้นไป120 140 150ชาวสวนยางออกไปยืนมองต้นยางที่โค่นทิ้งหมดเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ต้นเดียวแล้วน้ำตาก็ร้องไห้ไหลพรากพรากถึงตอนนี้ราคายางตกต่ำนายกชวนเชื่องช้าก็ออกมาจากรูแมลงสาบมาชวนชาวสวนยางค่ะบอกว่าไปเลี้ยงโคขุนขอโทษนะคะตอนนี้อีโบลากำลังระบาดค่ะคุณชวนเชื่องช้าคะช่วยไปใช้ชีวิตอยู่แถบแอฟริกาไปรับโรคที่นู่นไม่ต้องกลับมาก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อยู่เฉยๆก็ได้นะคะไม่มีใครว่าอะไรค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เราอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะเราต้องมาลองฟังวิสัยทัศน์ของรัฐบาลลิเกเลนำแสดงนะคะว่าทิศทางบ้านเมืองจะบริหารไปทางไหนอนาคตจะโชดช่วงชัชวาลโคตรโชดช่วงชัชวาลให้เห็นเลยนะคะจะบอกให้ยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างที่1 นะคะเลบอกว่าจะแก้ไขประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงต้องใช้เวลานับจากนี้ไป12ปีในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลาแค่6ปีพี่น้องคะเมื่อปี2544นายกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศท่านได้ประกาศว่าจะบริหารประเทศมีนโยบาย4ปีซ่อม4ปีสร้าง4ปีล้างหนี้ทั้งแผ่นดินนั่นคือพ.ศ. 2556ประชาชนจะกินดีอยู่ดีเรียบร้อยแล้วถึงปี2548 4ปีซ่อมเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะพอ2549ยังไปเรียกว่าประชาชนก็ได้รู้แล้วนะคะว่ายังไม่ทันจะได้สร้างเลยก็โดนยึดอำนาจโดยใครก็ไม่รู้อะค่ะแล้วปี2556คือประชาชนจะหมดหนี้ทั้งแผ่นดินแต่ปีนี้2557จะมานั่งนับหนึ่งใหม่ไปอีก12ปีข้างหน้าถึงจะเงยหน้าอ้าปากได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพิจารณาเองก็แล้วกันนะคะพี่น้องคะตัวอย่างที่2เลบอกว่าให้ดูรายการคืนความสุขประชาชนแล้วจะเห็นทางออกประเทศไทยอย่าดูละครน้ำเน่ามากนัก
โอ้ยท่านคะเวลาที่ท่านพูดออกรายการนะคะไม่เห็นหรอกเหรอคะว่าโอ้โหยุงมันหมิ่นว่อนเลยค่ะแทบจะเข้าปากท่านเลยนะคะเพราะว่ามันน้ำเน่าซะยิ่งกว่าน้ำเน่าในคลองแสนแสบค่ะอย่าพูดความจริงด้านเดียวสิคะแอปแบ๊วเป็นนางเอกโลกสวยด้วยมือเราอยู่เลยนะคะท่านยุทธเลตัวอย่างที่3ค่ะพี่น้องนายกลิเกเลนำแสดงยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงการทำงานของรัฐบาลนี้แหมท่านคะท่านเป็นนายกท่านเป็นหัวหน้าคสช.ท่านเป็นผบ.ทบ.แง่ละค่ะท่านผบ.ทบ.ท่านจะบอกหรือคะว่าท่านจะทำรัฐประหารยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีแล้วท่านหัวหน้าคสช.ท่านจะกล้าหือกับนายกรัฐมนตรีหรือคะดิฉันเชื่อค่ะประยุทธ์ยืนยันจะไม่ยึดอำนาจประยุทธ์จะไม่ปลดประยุทธ์แน่นอนน้องตื่นๆทำได้อยู่แล้วชิมิชิมิพี่น้องคะมาอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันค่ะตุ๊ดตู่บอกว่าการทำงานของคณะรัฐมนตรีต่อจากนี้ไปจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานเพราะไม่ต้องการให้เงื่อนไขของเวลามาเป็นอุปสรรคผมเชื่อมั่นในความดีว่าความดีจะชนะความไม่ดีและจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไม่มีวิสัยทัศน์เชื่ออะไรเลยความดีจะชนะความไม่ดีซื่อสัตย์คนดีขออภัยค่ะแม่งหอนอยู่ได้แค่นี้นะท่องอยู่ได้แค่นี้นะคะแล้วก็หอนรับกันเป็นทอดๆคนดีมันผูกขาดความดีกันได้จริงๆหรือครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องคะตอนนี้ได้คณะรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมคะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่ารัฐมนตรีของคณะรัฐบาลลิเกคณะตะหลิวกะตะเลชุดที่61ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแค่นี้พ่อแม่พี่น้องก็อ้วกแตกแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราต้องมาเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นชัดๆค่ะเราต้องมาเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นชัดๆนะคะว่ามันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จยิ่งกว่ายุคไหนๆในประเทศไทยที่เคยมีมาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วมันก็ควบคุมโดยทหารเบ็ดเสร็จยังไงนะคะพี่น้องคะมายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะการยึดอำนาจแล้วสถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างเริ่มต้นนะคะยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตอนนั้นตั้งคณะรัฐมนตรีชุดที่29ยุคนั้นมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมด15คนเอาทหารมาคุม1ใน3คือ4คน4กระทรวงจากทั้งหมด12กระทรวงบวกนายกรัฐมนตรีเถลิงอำนาจรัฐบาลนะคะเป็นทหารทั้งหมด5คนค่ะมาถึงยุคจอมพลถนอมกิติขจรตั้งคณะรัฐมนตรีที่คณะที่32ยุคนั้นมีรัฐมนตรีทั้งหมด28คนใช้ทหารคุม6กระทรวงจาก13กระทรวงเท่ากับ 50% ทหาร10คนเข้ามาเสด็จอำนาจค่ะมาถึงปัจจุบันการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งคณะรัฐมนตรีลิเกเลชุดที่61มีคณะรัฐมนตรีทั้งหมด32คนเอาทหาร10คนมาคุม9กระทรวงจาก20กระทรวงก็ประมาณเกือบ 50% เข้ามากินรวบประเทศไทยเป็นไงคะเขาเรียกว่ากระชับเผด็จการเบ็ดเสร็จเข้ามาขนาดนั้นในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ฟ้าสีเขียวผ่องอำไพคนไทยหน้ามืดทหารต้องเป็นใหญ่ในใต้ล่าไม่เป็นหมาไว้กัดแล้วนะคะพี่น้องนี่ยังไม่นับรวมนะคะที่เข้าไปอยู่ในสภาอันทรงเกียรติขออภัยค่ะเข้าไปอยู่ในสภาอันทรงเกียรติที่สุดของประเทศไทยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเถื่อนนะคะเข้าอยู่ในนั้นอีกตั้งกี่คนคะถ้าเทียบอัตราส่วนกับทหารในสภาระหว่างไทยกับรัฐบาลฐานพม่าเราชนะขาดเลยนะคะอ๋อเกือบลืมค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ประเทศทวีแลนด์แดนสยามเท่านั้นที่ผู้บริหารคิดได้ตลกมากทำไปได้นะคะพี่น้องมันตลกมากในสายตาคนทั้งโลกค่ะที่เมื่อก่อนนี้นะคะมีวาทกรรมพูดกับรัฐบาลของคนอื่นนะคะว่าผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ยอมหาคนเก่งมาทำงานที่มีความสามารถมาบริหารประเทศเห็นแก่พวกพ้องคณะรัฐมนตรีแถว2แถว3พวกนี้ถ่วงความเจริญแล้วไงอะคะวันนี้ท่านนายกลิเกเลขาคุณตั้งข้าราชการประจำควบซ้อนตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองแต่มึงก็ยังแต่งตั้งอย่างนี้ได้นะคะพี่น้องยกตัวอย่างหม่อมหลวงวรรณดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงวรรณดาดิษกุลซึ่งเป็นข้าราชการประจำเมื่อเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองในระดับรัฐมนตรีน่ะมีข้อห้ามนะคะ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพ.ศ. 2551มาตรา36ขอไข่วงเล็บ1คือห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะแต่วันนี้รัฐมนูลทั้งชั่วทั้งข่าว2557มาตรา41ของไอ้เหล่นะคะเขียนให้สามารถควบตำแหน่งซ้อนได้หมกเม็ดให้กับการบริหารราชการแผ่นดินแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จจริงๆค่ะพี่น้องจนพี่ดานะคะลองมโนค่ะพี่น้องเราลองมโนด้วยกันนะคะว่าถ้าการทำงานเนี่ยนะมันจะสั่งงานกันยังไงคะเนี่ยปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกำลังพูดกับปนัดดาดิษกุลที่เป็นปลัดกระทรวงเอางานนี้ไปทำด่วนนะผมต้องการพรุ่งนี้ครับผมแล้วจะทำยังไงคะเนี่ยดิฉันสับสนชีวิตแทนนะคะคุณลาออกเอามาสักตำแหน่งได้ไหมคะประชาชนก็สับสนกับคุณด้วยนะคะพี่น้องคะมาคิดดูแล้วประเทศทวีแลนด์แดนสยามเนี่ยนะคะมันตลกมากเลยค่ะพี่น้องประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขามีเสรีภาพเขาเลือกสุนัขเขาเลือกหมาเนี่ยค่ะเป็นนายกเทศมนตรีก็ยังได้แต่ประเทศนี้นะคะนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งหัวหน้าคสช.เป็นผู้บัญชาการทหารแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วดูถ้าจะไม่ยอมให้พี่น้องมีการเลือกตั้งอีกตั้งนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะอ่ะแล้วดูอเมริกาสิคะคนที่แพ้เลือกตั้งให้กับหมาเขาก็ไม่ล้มการเลือกตั้งนะคะแถมยังช่วยหมาทำงานในฐานะรองนายกเทศมนตรีอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่ดาก็คงจะต้องขอจบรายการด้วยคำพูดสั้นๆว่าคลิปนี้ฟังให้ดีๆนะคะแล้วพิจารณานะคะว่าแม้แต่สุนัขยังมาจากการเลือกตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีของเราล่ะคะฝากไปคิดเป็นการบ้านค่ะสวัสดีค่ะ